เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวขยายไปเป็นชุมชนจังหวัดประเทศทวีปไปจนถึงสังคมโลกอันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหน้าที่และชีวิตความเป็นอยู่เราควรรู้เพราะมันสนุกดีสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยซึ่งในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าพี่วิวจะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวน้องๆมากๆค่ะน้องๆคนไหนเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้บ้างคะเคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องปลูกต้นไม้กันด้วยทำไมถึงมีคนออกมารณรงค์ให้เราปลูกต้นไม้กันมากมายให้เราอนุรักษ์รักษาต้นไม้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยสำคัญมากๆต่อทั้งเราแล้วก็ทั้งโลกค่ะส่วนสำคัญยังไงเนี่ยพี่วิวไปหาคำตอบมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าค่ะได้เวลารับสมองประลองความรู้กันแล้วมีใครรู้บ้างว่าฟ้าทลายโจรสามารถใช้รักษาอาการอะไรได้ระหว่างทุเรียนหรือกล้วยน้ำว้าดิบผลไม้ชนิดไหนมีสรรพคุณในการช่วยรักษาอาการท้องเสียเตรียมตัวให้พร้อมไปหาคำตอบกันน้องๆรู้กันไหมคะว่าใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 1.2 องศาเซลเซียสด้วยกันค่ะหลายคนฟังดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า 1.2 องศาเซลเซียสนิดเดียวเองไม่น่าจะเป็นอะไรนะแต่จริงๆแล้วพี่วิวบอกเลยนะคะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้โลกของเรากำลังเจอวิกฤตค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมนะคะน้ำแข็งขั้วโลกละลายและอื่นๆอีกมากมายค่ะเรียกได้ว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนิดเดียวนี่แหละส่งผลกระทบต่อพวกเราสุดๆเลยนะคะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะก็มีนักวิจัยค่ะออกมาบอกว่าในปี2050เนี่ยคิดว่าโลกของเราน่าจะมีอุณหภูมิมากขึ้นถึง2องศาด้วยกันนะคะซึ่งพอฟังปุ๊บพวกเราก็น่าจะตกใจกันมากๆค่ะว่าโอ้โห 1.2 องศาเซลเซียสยังทำให้สัตว์ปงสัตว์ป่ามีปัญหามากมายทั่วโลกนะคะถ้า2องศาเนี่ยเรื่องใหญ่แน่ๆค่ะฟังแบบนี้นะคะน้องๆหลายคนก็อาจจะเริ่มรับรู้ปัญหาแล้วค่ะว่าแต่เอ๊แล้วเราจะยับยั้งความร้อนของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นได้ยังไงนะคะคำตอบง่ายๆก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะว่าแต่เอ๊แล้วการปลูกต้นไม้จะช่วยให้โลกเราเย็นลงได้ยังไงนะคะเราต้องไปเริ่มรู้จักกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กันก่อนค่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะก็คือก๊าซหนึ่งที่อยู่รอบตัวพวกเรานี่แหละค่ะแล้วก็เกิดขึ้นจากกิจกรรมแทบทุกอย่างที่เราทำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าการหุงหาทำอาหารแม้แต่การหายใจของเราเนี่ยก็สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานะคะแล้วน้องๆรู้กันไหมว่าเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีมากเกินไปนะคะมันจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศค่ะแล้วเป็นตัวดูดซับความร้อนเป็นตัวปิดนะคะไม่ให้ความร้อนสะท้อนออกไปนอกโลกได้ค่ะดังนั้นมันก็จะเกิดเป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะเรือนกระจกที่เราเคยได้ยินกันมานี่แหละค่ะฟังแบบนี้ไปน้องๆก็น่าจะพอรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวร้ายเนี่ยทำให้โลกร้อนขึ้นได้ยังไงแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วต้นไม้เนี่ยจะเข้ามาช่วยได้ยังไงนะคะสิ่งที่ต้นไม้ช่วยเราได้ก็คือในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นไม้เนี่ยเขาจะมีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปค่ะซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็เหมือนกระบวนการสร้างอาหารของต้นไม้นี่แหละดังนั้นเจ้าต้นไม้ของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวหลักสำคัญเลยค่ะที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้นะคะไม่ให้ออกมาเลิงร่าข้างนอกค่ะซึ่งเขาก็จะดูดซับเอาไว้ที่ทุกส่วนของเขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นในใบในกิ่งในรากโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยมีการรณรงค์กันไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าค่ะเพราะหากเราตัดต้นไม้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
แล้วน้องๆรู้กันไหมคะว่าเจ้าต้นไม้1ต้นเนี่ยสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ได้มากถึง9ถึง15กิโลกรัมต่อปีเลยนะคะฟังแบบนี้น้องๆก็อาจจะงงว่าเอ๊ะนี่มันเยอะหรือมันน้อยกันแน่นะคะดังนั้นพี่วิวขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นพลังงานทางเลือกอื่นๆมาให้น้องๆได้ดูดีกว่าค่ะถ้าสมมุติว่าน้องๆสามารถปลูกต้นไม้ได้100ต้นน้องๆจะลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับใช้โซลาร์เซลล์1กิโลวัตต์ต่อปีเลยทีเดียวค่ะหรือถ้าน้องๆปลูกได้เยอะกว่านั้นนะคะสักประมาณ209ต้นอันนี้จะเทียบเท่ากับว่าน้องๆไปใช้รถพลังงานไฟฟ้านะคะ1ปีเต็มๆเลยค่ะ1คัน1ปีเลยนะหรือถ้าเยอะกว่านั้นล่ะถ้าสมมุติว่าปลูกได้สัก2011ต้นอันนี้จะเทียบเท่ากับน้องๆใช้กังหันไฟฟ้านะคะขนาด 1.25 เมกะวัตต์ค่ะถึง2ตัวด้วยกันนะคะซึ่งต้องบอกว่ากังหันแบบนี้คือกังหันที่เขาใช้ในโรงงานนะคะดังนั้นโอ้โหต้นไม้นี่เทียบเท่ากับพลังงานทางเลือกระดับนั้นเลยค่ะปริมาณต้นไม้ที่พี่วิวพูดไปเมื่อกี้มันอาจจะฟังดูเหมือนเยอะมากๆนะคะถ้าน้องๆจะต้องปลูกคนเดียวค่ะลองนึกดูสิเราต้องปลูกต้นไม้200ต้น 1,000 ต้น 2,000 ต้นนะคะแต่จริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นฮีโร่ได้ด้วยการปลูกต้นไม้ค่ะโดยน้องๆอาจจะเริ่มปลูกต้นไม้ที่บ้าน1ต้นก่อน2ต้นก่อนหรือว่าอาจจะไม่ไปทำลายต้นไม้ที่มีอยู่แล้วนะคะเท่านี้ค่ะทุกคนก็สามารถรวมพลังกันนะคะลองนึกดูสิว่าบนโลกของเราเนี่ยมีคนเป็นล้านๆคนเลยนะคะถ้าทุกคนช่วยกันปลูกคนละต้น2ต้นสุดท้ายต้นไม้ก็จะมีมากมายบนโลกของเราและโลกของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะเห็นไหมคะน้องๆว่าประโยชน์ของต้นไม้เนี่ยมีมากมายเลยนะคะเขาถึงรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้กันค่ะแต่ประโยชน์ของต้นไม้ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเพราะมันยังมีต้นไม้อีกหลายชนิดเลยนะที่ดีกับร่างกายของพวกเรามากๆค่ะไม่ว่าจะเอามากินหรือเอามาดมนะคะเพื่อรักษาโรคค่ะเราจะเรียกต้นไม้เหล่านี้ว่าสมุนไพรนะคะซึ่งวันนี้นะคะจริงๆแล้วพี่วิวก็มีสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยค่ะมาแนะนำให้น้องๆรู้จักนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะไปโอ๊ยคิดไม่ออกเลยว่าจะให้เซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่ยังไงดีใกล้จะถึงวันเกิดคุณแม่แล้วด้วยเอาการ์ดเหมือนเดิมไหมพี่โลโหยฮาร์ดการ์ดนี่ฮาร์ดเราทั้งปีเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตั้งแต่วันปีใหม่คริสต์มาสวันแม่แล้วก็ยังมีวาเลนไทน์อีกฮาร์ดไม่เบื่อบ้างเหรอพี่ว่าเอาเป็นต้นไม้ดีกว่าโดยเฉพาะกุหลาบเลยคุณแม่ชอบพี่ดูข้างบ้านนี้สิเนี่ยมันเยอะจนกลายเป็นร้านขายต้นไม้ยังได้เลยโอ้ยก็นี่ไงที่คุณแม่ถึงชอบไงแต่ถ้าจะเอาต้นไม้ให้คุณแม่มันต้องไม่ธรรมดาสิถึงจะเป็นเซอร์ไพรส์ไม่ธรรมดาอ้อพี่รู้แล้วฮัทมีอยู่ที่หนึ่งที่มีข้อมูลการเปลี่ยนต้นไม้ธรรมดาเป็นต้นไม้ที่ไม่ธรรมดาไปเลยฮัทฮัทน่าสนใจไหมอยากทำไหมไม่ธรรมดาหรอแค่คิดก็น่าสนใจแล้วไปกันไปต้องรีบแล้วเดี๋ยวไม่ทันโอเคมาถึงแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่สวนกุหลาบที่นี่สดชื่นมากๆเลยเนาะและจะบอกว่าที่นี่ปลูกต้นกุหลาบได้ตั้งหลายวิธีเลยนั่นไงนั่นไงต้นไม้ที่กำลังถูกย้ายลงไปในดินพวกนั้นน่ะนั่นก็คือต้นกุหลาบเลยนะเอาพี่ตัดกิ่งกุหลาบทิ้งแบบนั้นเดี๋ยวต้นไม้ก็ตายหรอกโอ้ยไม่ตายหรอกฮาร์ดกิ่งที่พี่เขาเลือกตัดออกก็คือกิ่งที่โตกำลังพอดีเพื่อจะเอาไปขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักช้ำเป็นการที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อขยายพันธุ์ต้นไม้ฮาร์ดรู้ใช่ไหมว่าปกติต้นไม้ทั่วไปขยายพันธุ์ยังไงรู้สิพี่โลการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดไงล่ะถูกต้องส่วนวิธีการปักช้ำก็คือการข้ามขั้นตอนการงอกออกจากเมล็ดเราจะต้องเลือกเอากิ่งที่มีสีเขียวอ่อนปนกับสีน้ำตาลจากนั้นตัดเฉียงที่ปลายกิ่งด้านนึงเอาปลายไปแช่สารละลายเร่งการเกิดรากแล้วก็เอากิ่งลงไปปลูกในถุงพร้อมวัสดุปลูกรอประมาณ30วัน
แล้วย้ายลงดินได้เลยจากกิ่งไม้กลายเป็นต้นได้วิธีปักชั้นนี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะคราวนี้ไม่ตัดต้นไม้แต่ใช้มีดเฉือนกิ่งไม้แบบนี้พี่เขากำลังทำอะไรอยู่นะพี่โล่อ๋อที่เราเห็นพี่เขากำลังขยายพันธุ์ต้นกุหลาบอีกแบบที่เรียกว่าการติดตาเป็นวิธีที่นิยมทำกันมากเพราะขยายพันธุ์ได้เร็วก่อนอื่นพี่เขาก็จะเลือกต้นตอที่แข็งแรงก่อนแล้วก็เลือกตาของต้นไม้ที่ต้องการเอามาขยายพันธุ์มาติดเราจะต้องเลือกตัดตาที่นูนๆส่วนวิธีการติดตาเอามีดปาดเนื้อไม้ของต้นหลักให้เป็นช่องไม่ลึกมากและเสียบตาเข้าไปในช่องจากนั้นก็ใช้เทปใสสำหรับพันกิ่งเพื่อให้แสงแดดส่องเข้าไปได้ที่สำคัญต้องปิดให้สนิทเลยนะเพราะถ้าแผลโดนน้ำการรวมร่างกันก็จะไม่สำเร็จโหยิ่งรวมร่างยิ่งสวยและก็แข็งแกร่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกเท่สุดๆนอกจากการปักชำและการติดตายังมีวิธีขยายพันธุ์อีกวิธีนึงที่เขานิยมใช้กับผลไม้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นส้มมะม่วงเงาะทุเรียนนั่นก็คือวิธีการตอนกิ่งนั่นเองวิธีนี้ได้ผลเร็วด้วยนะฮัทก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ใช้มีดขูดกิ่งเอาเนื้อเยื่อด้านนอกออกและทาสารเร่งรากตรงบริเวณที่เอาเนื้อเยื่อออกเอาถุงพลาสติกห่อขุยมะพร้าวเปียกนิดนึงหุ้มปิดกิ่งตรงที่โดนขูดเนื้อเยื่อออกไปผูกให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือนรากก็จะเริ่มงอกออกมาจากนั้นเราค่อยตัดกิ่งนั้นออกจากต้นแล้วเอาไปปลูกไว้ในดินได้เลยวิธีตอนกิ่งก็เจ๋งทำให้บริเวณที่มีแผลของต้นไม้กลายเป็นรากแถมยังตัดออกไปปลูกต่อได้อีกสุดยอดเรียบร้อยมาลดน้ำกันดีกว่าฮะพอละมาเดี๋ยวพี่เอาด้วยฮัทเป็นไงปักชำกุหลาบตอนจริงมะม่วงเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นคุณแม่จะต้องเซอร์ไพรส์มากแน่ๆว่ามีกุหลาบเพิ่มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยจริงฮัทพี่ว่าเบาๆก่อนดีไหมเดี๋ยวคุณแม่ได้ยินโอเคไปไปไปเรารีบเอาไปวางกันดีกว่าไหมฮัทวางไว้ทางไหนครับวางไว้ตรงนู้นแหละไปเรารีบรีบไปเดี๋ยวคุณแม่สงสัยก็เร็วเมื่อกี้พี่วิวเกริ่นไปแล้วใช่ไหมคะน้องๆว่าเราจะมาพูดเรื่องของสมุนไพรกันค่ะซึ่งสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยน้องๆรู้ไหมว่าเรามีภูมิอากาศที่เหมาะกับการปลูกสมุนไพรมากๆเลยนะคะทำให้เราเนี่ยปลูกสมุนไพรกันมาตั้งประมาณแบบโอ้โหหลายปีมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเลยทีเดียวค่ะส่วนสมุนไพรไทยของเราเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายชนิดมากๆค่ะถ้านับๆกันเนี่ยก็อาจจะมีถึง 1,800 ชนิดเลยทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าจะให้พี่วิวเอาทุกชนิดเนี่ยมาให้น้องๆรู้จักในวันนี้น่าจะไม่ไหวค่ะดังนั้นพี่วิวก็เลยเลือกเอาเฉพาะชนิดง่ายๆนะคะที่ใช้รักษาอาการที่เราอาจจะเป็นกันได้บ่อยมาเล่าให้น้องฟังค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากสมุนไพร2ชนิดแรกนะคะที่พี่วิวจะนำมาให้น้องๆรู้จักก็คือฟ้าทลายโจรแล้วก็บอระเพ็ดนั่นเองค่ะว่าแต่น้องๆรู้ไหมว่า2ชนิดนี้ใช้รักษาอาการอะไรให้เวลาเดาแป๊บนึงดีกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะพี่วิวเฉลยดีกว่านะคะสมุนไพร2ชนิดนี้มีฤทธิ์เย็นค่ะทุกคนก็จะมีฤทธิ์นะคะช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายค่ะก็คือใช้ลดไข้นั่นเองค่ะโดยทั้ง2ชนิดเนี่ยนะคะก็สามารถนำไปต้มกินกับน้ำหรือว่าอย่างฟ้าทลายโจรก็อาจจะกินใบสดๆได้เช่นกันค่ะเมื่อกี้เรารักษาอาการไข้ไปแล้วนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราไอแล้วก็มีเสมหะล่ะเราจะต้องใช้สมุนไพรอะไรขอแนะนำนี่เลยค่ะมะนาวกับมะแว้งนะคะเรารู้จักมะนาวกันดีส่วนมะแว้งเนี่ยจะเป็นผลกลมๆนะคะมะนาวเนี่ยเราสามารถใช้คั้นน้ำกินได้เลยเนาะส่วนมะแว้งนี่ก็กินได้ทั้งผลเลยค่ะทั้ง2ชนิดเนี่ยนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการขับน้ำลายออกมาค่ะพอมีน้ำลายมากขึ้นมันก็ช่วยละลายเสมหะทำให้เราเนี่ยไอน้อยลงนั่นเองค่ะส่วนสมุนไพรกลุ่มถัดไปนะคะที่พี่วิวจะนำมาให้น้องๆรู้จักเนี่ยบอกเลยว่าคุ้นเคยกันดีแน่ๆค่ะเพราะว่าเจออยู่ได้ตามในครัวนะคะได้แก่ขิงข่าตะไคร้กระชายค่ะแหมพูดถึงอันนี้นึกถึงต้มยำเลยทีเดียวนะคะ
ว่าแต่น้องๆรู้ไหมว่าสมุนไพรเหล่านี้ช่วยแก้อาการอะไรเดาพอได้ไหมนะรอบนี้ไม่ให้เวลานานแล้วนะคะเฉลยเลยดีกว่าค่ะสมุนไพรเหล่านี้นะคะช่วยแก้อาการท้องอืดค่ะเพราะว่าเหล่านี้มีฤทธิ์ขับลมนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงอาการท้องอืดท้องเฟ้อกันไปแล้วนะคะแล้วถ้าสมมติว่าน้องๆไม่ได้ท้องอืดท้องเฟ้อแต่ว่าท้องเสียล่ะจะต้องกินอะไรนะพอเดากันได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นผลไม้นะคะก็ได้แก่กล้วยน้ำว้าฝรั่งแล้วก็ทับทิมนั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่ผลไม้ทั้ง3ชนิดนี้ช่วยรักษาอาการท้องเสียได้เนี่ยนะคะเพราะว่าทั้ง3ชนิดเนี่ยมีสารเทนนินซึ่งมีรสฝาดอยู่นั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆจะกินให้ได้เป็นยาเนี่ยนะคะจะต้องใช้วิธีการกินแบบพิเศษค่ะไม่ใช่ว่าเรามากินเป็นผลไม้แบบปกติอร่อยนะคะทั้ง3ชนิดนี้จะต้องกินแบบพิเศษนิดนึงก็คือกล้วยเนี่ยจะต้องกินเป็นกล้วยดิบค่ะส่วนฝรั่งก็ต้องเป็นฝรั่งดิบเช่นกันนะคะเพราะว่าจะมีรสฝาดค่ะส่วนทับทิมต้องเป็นทับทิมแก่นะคะก็คือเอาเปลือกมาใช้นี่แหละมันจะได้มีรสฝาดนั่นเองส่วนวิธีกินนี่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันถ้าสมมติว่าใครอยากใช้นะคะไปศึกษากันดูได้ค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการเอาไปตากแห้งเอาไปบดอะไรโอ้เรียกได้ว่าพอเป็นยามันก็คือยาค่ะและสมุนไพรกลุ่มถัดไปนะคะที่พี่วิวอยากจะนำมาให้น้องๆรู้จักเนี่ยอาจจะแปลกนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้กินนะคะแต่ใช้ทาค่ะนั่นก็คือกระเทียมพลูแล้วก็ชุมเห็ดเทศนั่นเองพอจะเดากันได้ไหมคะว่าเรานำสมุนไพร3ชนิดนี้มาทาทำไมนะคะคำตอบก็คือสมุนไพร3ชนิดนี้เนี่ยนะคะมีน้ำมันค่ะที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราบนผิวหนังนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่านำมาทาเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีวิธีการที่เป็นรายละเอียดลงไปอีกนะเช่นกระเทียมก็ต้องทำแบบนึงใบพลูก็ต้องทำแบบนึงชุมเห็ดเทศก็ต้องทำแบบนึงค่ะส่วนสมุนไพรกลุ่มสุดท้ายนะคะที่พี่วิวอยากจะนำมาให้น้องๆรู้จักเนี่ยก็คือหอมใหญ่โหระพาแล้วก็มะกรูดนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง3ชนิดนี้น้องๆพอเดากันได้ไหมคะว่าเอามาใช้ทำอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงการเอามากินเอามาทาไปแล้วนะคะแน่นอนว่าชนิดนี้ต้องใช้ในการสูดดมค่ะเพราะว่าทั้ง3ชนิดนี้มีกลิ่นหอมนะคะช่วยให้เราหลับสบายค่ะแต่หลายคนก็เลยบอกว่าให้เอาหัวหอมใหญ่เนี่ยวางไว้หัวนอนนะคะก็จะทำให้เรานอนหลับได้สบายนั่นเองค่ะที่พี่วิวยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะน้องๆเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆของสมุนไพรเท่านั้นค่ะแต่จริงๆแล้วสมุนไพรบ้านเราเนี่ยนะคะสามารถรักษาอาการต่างๆที่ซับซ้อนกว่านี้ได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาการเบาหวานอาการความดันโลหิตและอื่นๆอีกมากมายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสมุนไพรเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นยาเราก็จะต้องรู้วิธีใช้ใช่ไหมเหมือนที่เมื่อกี้พี่วิวบอกไปเลยว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเอาไปใช้ที่ถูกต้องนะคะบางชนิดต้องกินตอนสุกบางชนิดต้องกินตอนดิบบางชนิดกินเปล่าๆไม่ได้จะต้องเอาไปผสมกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้ยาสมุนไพรนะคะย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นยาเนาะก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนค่ะว่าต้องใช้การยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้งานมันให้ถูกและมันจะได้เกิดเป็นประโยชน์ไม่เกิดเป็นโทษค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าสมมติว่าใครมีโรคประจำตัวเนี่ยจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้งานเพราะว่าสมุนไพรบางตัวถ้าสมมติว่าเราใช้ผิดแล้วเนี่ยนอกจากมันจะไม่ทำให้เราหายจากโรคที่เราเป็นแล้วเนี่ยนะคะอาจจะเกิดอาการแพ้และทำให้ทุกอย่างเนี่ยเลวร้ายลงได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรที่พี่วิวเก็บมาฝากน้องๆในวันนี้ค่ะแต่น่าเสียดายมากๆนะคะที่เวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะในสัปดาห์หน้าพี่วิวยังมีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาทบทวนความรู้กันก่อนครับรู้แล้วใช่ไหมครับว่าฟ้าทลายโจรใช้รักษาอาการอะไรได้คำตอบก็คือรักษาอาการไข้ระหว่างทุเรียนหรือว่ากล้วยน้ำว้าดิบผลไม้ชนิดไหนมีสรรพคุณในการช่วยรักษาอาการท้องเสียถูกต้องครับกล้วยน้ำว้าดิบตอบถูกทุกข้อสุดยอดไปเลย